ผมบอกเลยนะครับผมว่าเป็นที่เดียวแล้วก็เจ้าเดียวในโลกนะครับผมนี่ก็เลยครับพี่น้องคุณนะใส่น้องโอ้ยนี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กันอยู่น้องอยู่มุ้งค่ะอยู่มุ้งอยู่นี่นะครับผมจะเป็นทางเข้ามุ้งนะครับผมหอมหอมหอมมากมากวายตำตำกล้วยรันแม่ไหวเลยพระเจ้ายังว่าวเลยค่ะอร่อยมากค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุพลนะครับผมวันนี้มาพ่อกับบ่อแดงคือเก่านะครับผมจะพามากินตำป่ากลางมุ้งเจ้าเดียวในโลกนะครับผมผมใส่คำว่าเจ้าเดียวในโลกเลยนะครับพี่น้องเพราะว่าตำป่านะครับผมร้านต้นคูณตำป่ากลางมุ้งนะครับผมบ่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะครับผมมีที่นี่ที่เดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาแม่เพิ่นเข้าไปเบิ่งทะแม่เพิ่นนะครับผมเพิ่นกำลังตำอยู่ข้างในบรรยากาศข้างในที่ว่าตำป่ากลางมุ้งของเพิ่นเนี่ยบรรยากาศข้างในร้านเพิ่นจะเป็นอย่างไรปะเดี๋ยวตามหมอแดงมาเบิ่งเลยครับผมแม่อยู่สายน้องแม่อยู่สายน้องโอ้อยู่นี่นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่มาอยู่กันอยู่อยู่มุ้งค่ะอยู่มุ้งอยู่มุ้งอ่ะเซิร์นๆค่ะคุณลูกค่ะโอ้โหนี่นะครับผมจะเป็นทางเข้ามุ้งนะครับผมผมบอกเลยนะครับผมว่าเป็นที่เดียวแล้วก็เจ้าเดียวในโลกนะครับผมนี่แดนโอ้โหอันนี้เราเห็นเมนูยังครับแม่ตำป่าค่ะคุณลูกตำป่าตำป่านะครับผมแม่คุณบอกว่าถ้าเรามาที่นี่ต้องได้กินตำป่าเพราะว่ามันเป็นเมนูประจำในเมนูเด็ดในร้านนะแม่เนาะจ้าจ้าอย่างนอภาษาอังกฤษซิกเนเจอร์บอกตัวนะแม่กระบูมึงครับเครื่องแม่เพิ่นมันจะมีแบบมะเขือเทศเขาห้องมะเขือเทศอย่างแม่มะเขือเครื่องอย่างบ้านนอนมะเขือเทศน้อยค่ะใส่ตำลาวค่ะนะครับผมตรงนี้แม่บอกว่ารายการทีวีนะครับผมมาถ่ายเยอะแยะมากมายนะครับผมผมกะต้องขอขอบคุณนะครับผมคุณแม่นะครับผมมื้อนี้เพิ่นให้เกียรตินะครับผมบ่าวแดงนะครับผมได้มาถ่ายทํานะครับผมรายการดีๆนะครับผมให้พี่น้องเบิ่งนี่เรียบร้อยแล้วตำป่าค่ะนี่ตำป่าตำป่ากลางมุ้งนะครับบ้านหนองบงค่ะอยู่บ้านหนองบงค่ะตรงโอเคครับยอดเลยครับพี่น้องคนไปกินตำกล้วยแม่เป็นนั่งได้บาทเลยค่ะหอมหอมมากมากนะครับผมเขามากินตำป่ากลางมุ้งเขาก็ต้องกินอยู่ในมุ้งนะครับผมกินกับตัวแม่เมื่อนี้แหละเมื่อนี้ครับผมมาแซ่บแม่แซ่บอยู่บ่ค่ะหอยนุ่มนุ่มมากแล้วมันหอมแบบว่ามันฟิวตำป่าคือตำป่านี่นะพี่น้องตั้งแต่ผมมารอแม่ตำตรงนี้ลูกค้าแม่มาตลอดนะครับผมพ่อเพิ่นบอกว่าหยุดคิวลูกค้าเพิ่นไว้ก่อนเด้อว่าซั่นเดี๋ยวตำให้เพิ่นก่อนแค่ผมเสียเวลาเพิ่นบอกโอ้พี่น้องคนหลายนะครับผมทั้งคนมาทั้งคนโทรมาพร้อมทั้งลูกค้าหน้าร้านพร้อมครับแม่เป็นตำกล้วยครับสุดยอดตำป่ากลางมุ้งเนี่ยครับเขาต้องกินในมุ้งได้ไหมจ้าแต่น้ำมะขามน้ำมะขามน้ำมะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกมะขามเปียกทรงเครื่องต้มเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้น้ำมะขามเปียกต้มน้ำมะนาวมะนาวสดเลยโอ้โหน้ำมะนาวสดหอมน้ำมะนาวสดเนี่ยผมรับประกันได้ว่าหอมมากมากนะครับผมแล้วก็ใส่ปลาปลาก็ต้มเรียบร้อยนี่ปลาโอ้สุดยอดนะครับผมเป็นปลาของคุณแม่เองใส่ชูรสแวบถึงแซ่บตำกล้วยแม่ใส่แค่สองสามอย่างจ้าจ้าโอ้โหเรียบร้อยตำกล้วยถือซ่อนขาซิมแล้วครับค่ะนะครับผมใครผ่านไปผ่านมานะครับผมแม่บอกร้านเนี่ยพิกัดร้านนะเพื่อยังบ้านยังที่ใดน้องเพื่อนจะได้หู้เวลาเพื่อนมาหาแม่นะครับบ้านน้องบงค่ะบ้านน้องบง
อำเภอตำบลหนองเอียนอำเภอคำชะอีค่ะอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารค่ะตำบลหนองเอียนจังหวัดมุกดาหารโอเคนะครับผมไปผ่านไปผ่านมานะครับผมแวะมากินมาชิมได้นะครับผมร้านตำป่ากลางมุ้งนะครับผมร้านต้นคูณมีที่เดียวในประเทศไทยแล้วก็มีที่เดียวในโลกนะครับผมใครไม่มาเสียใจนะครับผมใครมาจังหวัดมุกดาหารแนะนำเลยร้านนี้อร่อยมากนะครับพี่น้องมาชิมผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องใครที่บอกว่ากินตำกล้วยแล้วไม่ไอมันบอกว่าจะเป็นยังไงแบบเป็นปอบที่เป็นกระทือเป็นปอบที่เป็นปอบเพราะว่าผมกินน้ำใดผมบุกให้ไอ้ยักษ์เดือดไหวตำกล้วยรันแม่ไหวเลยพระเจ้ายังว่าวเลยค่ะอร่อยมากค่ะพระเจ้าว่าวอยู่ตำกล้วยร้านต้นคูณตำป่าบ่ไอ้เขาว่าแซ่บแซ่บดีแม่อร่อยมากขออนุญาตไปกินต่อก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บโต๊ะบรรยากาศในร้านนะครับผมให้พี่น้องเบื้องต่อนะครับผมกินนี่ขออนุญาตไปนั่งกินต่อกับน้องตากล้องก่อนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับแม่ครับที่อนุญาตนะครับผมให้มาถ่ายคลิปดีๆคลิปสวยๆงามๆนะครับผมแบบนี้ให้พี่น้องเบื้องได้แม่เด้อจ้าจ้าค่ะผมขอให้แม่เฮ้งๆปังๆด้วยค่ะค่ะลายแล้วก็ให้ลายอีกแล้วก็ให้ลายยิ่งยิ่งขึ้นไปครับแม่ขอบคุณเบาแดงด้วยกันค่ะที่เพิ่นมาใส่บริการค่ะที่ร้านแม่มาโฆษณาร้านแม่ค่ะขอบคุณเหมือนกันค่ะมาแวะมาได้นะครับผมคลิปนี้ขออนุญาตลาไปกับแม่เพิ่นเพียงแต่นี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้สวัสดีครับค่ะ